ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของบุคคลที่น่าทึ่งผู้หนึ่งนะครับซึ่งแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วประมาณ500ปีนะครับแต่เราจะพูดถึงเขาอยู่นั่นคือเลโอนาร์โดดาวินชีครับเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับมักจะรู้จักกันในนามของศิลปินนะครับผู้วาดภาพโมนาลิซานะครับหรือว่าพระกยาหารมือสุดท้ายเป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วดาวินชีเนี่ยครับมีความสามารถที่หลากหลายมากเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับให้ภาพรวมนิดหนึ่งดาวินชีเกิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการครับเรียกว่าเรเนซองส์เรเนซองส์เนี่ยเกิดในอิตาลีในปัจจุบันนะครับทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับอิตาลีไม่ได้เป็นประเทศเดียวๆแบบนี้แต่ประกอบด้วยนครรัฐจำนวนมากนะครับซึ่งแต่นครรัฐเนี่ยจะมีการปกครองของตนเองนะครับอย่างเช่นที่โรมนะครับก็มีสันปาปานะครับที่ฟลอเรนซ์นะครับก็เป็นสาธารณรัฐนะครับนะที่เมืองอื่นนะครับมิลานก็ประกอบด้วยหรือว่าผู้ปกครองในยุคนะครับดาวินชีจะอยู่ที่บางเมืองเช่นฟลอเรนซ์นะครับแล้วมิลานเป็นต้นนะครับทีนี้ให้สังเกตบางอย่างนะครับอย่างฟลอเรนซ์อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีเมืองพิซซ่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้สังเกตว่าพิซซ่าเนี่ยนะครับจะอยู่ติดทะเลแล้วก็มีแม่น้ําอาโน่นะครับเชื่อมต่อ2บริเวณนี้อยู่นี่คือทัศนียภาพนะครับของเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดนะครับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการทำไมฟลอเรนซ์ถึงเป็นเช่นนั้นครับฟลอเรนซ์เนี่ยเป็นเมืองที่ทำการค้าเยอะมากนะครับนะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับและที่สำคัญคือว่ามีอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับธนาคารที่ยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนโดยตระกูลเมดิชีนะครับในภาพนี้จะเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำอาโน่นะครับไหลผ่านเมืองนะครับมีอาสนวิหารโดมนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟลอเรนซ์อยู่ตรงกลางผมนำภาพนี้มาให้ดูเพราะว่าอะไรครับศิลปินในยุคนั้นนะครับเรียกว่าไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะครับแต่ว่าต้องมีผู้อุปถัมภ์นะครับดาวินชีเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์อย่างน้อย6คนนะครับไล่เรียงจากซ้ายนะครับแล้วลงมาทางขวานี้นะครับอย่างซ้ายสุดเนี่ยนะครับเป็นบุคคลอยู่ในตระกูลเมดิชีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากทางการเงินนะครับเป็นเจ้าของธนาคารที่ยิ่งใหญ่มากระดับยุโรปเลยนะครับตระกูลเมดิชีเนี่ยธนาคารเขาใหญ่ในยุโรปเลยนะครับมีเรียกว่าผู้ปกครองนะครับหลายคนเลยที่ทำงานด้วยนะครับนะครับอย่างเช่นเป็นเรียกว่าเผด็จการนะครับอย่างบอจาเป็นต้นนะครับหรือสฟอร์ซ่านะครับซึ่งเป็นเจ้าของนครกันนะครับและตอนจบนะครับน่าสนใจมากนะครับดาวินชีทำงานกับพระเจ้าฟรองซัวที่1ของฝรั่งเศสนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมภาพโมนาลิซานะครับถึงไปอยู่ที่ฝรั่งเศสดาวินชีไม่ยอมปล่อยนะครับว่าวาดภาพนี้ไม่เสร็จเพราะคอยแต่งแต้มอยู่เรื่อยๆนะครับก็ภาพนี้เป็นของฝรั่งเศสแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันอิตาลีเนี่ยพยายามจะขอกลับมาแต่ฝรั่งเศสบอกว่าเขาซื้อไปอย่างถูกกฎหมายนะครับตั้งนานแล้วภาพนี้เป็นผลงานที่สำคัญอีกอันหนึ่งของดาวินชีนะครับคือพระกยาหารมือสุดท้ายนะครับซึ่งหลายคนคงรู้จักดีแต่จริงๆแล้วผมยังจำเป็นให้ทราบว่าดาวินชีเนี่ยวาดภาพไม่เยอะนะครับประมาณ20ภาพตนเองหรือไม่เกินนั้นนะครับแต่ภาพที่ผมคิดว่าสวยคือภาพนี้ครับภาพสุภาพสตรีกับตัวเออร์มินที่ผมนำภาพนี้ไปดูไม่ใช่เพราะความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพบุคคลสมัยใหม่ภาพแรกนะครับของยุโรปเลยหรือของโลกได้ซ้ำไปทำไมครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับสุภาพสตรีนะครับมักจะอยู่นิ่งๆนะครับนะหันด้านข้างอะไรนี้เป็นต้นแต่ภาพนี้สุภาพสตรีท่านนี้นะครับถือตัวเออร์มินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีภาษาท่าทางนะครับที่มีชีวิตชีวานะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับ10แง่มุมที่ดาวินชีเนี่ยคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแง่มุมที่1ครับผู้ชื่นชอบแสงเงาภาพซ้ายมือนะครับเป็นภาพศึกษาลอยทบผ้านะครับจะเห็นว่าเวลาผ้าเนี่ยมาทบซ้อนกันนะครับแล้วแสงสาดลงมาเนี่ยก็จะมีส่วนที่ถูกแสงมากสว่างส่วนที่ไม่ถูกแสงคือมืดลงไปนะครับดาวินชีตอนที่เรียนอยู่นะครับที่สำนักของเวรคิโอนะครับก็คืออาจารย์เวรคิโอเนี่ยก็จะสอนบอกว่าคุณจะต้องหัดวาดภาพให้แผ่น2มิตินะครับดูเหมือน3มิติโดยการใช้แสงเงาดาวินชีก็จะอินกับเรื่องนี้มากเลยนะครับจนท่านวาดภาพมันสวยงามเหมือนกับว่าบางบริเวณเนี่ยมีรอยมันด้วยนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นหนึ่งที่ดาวินชีเนี่ยเก่งกาจทำไมถึงพูดเช่นนั้นครับเพราะว่าเขาไม่เคยทิ้งเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเลยเมื่อนะครับเวลาผ่านไปนะครับไปศึกษาเรื่องอื่นเช่นดาราศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีทรงกลมอยู่นะครับมีแสงมาจากที่ต่างๆเนี่ยก็ศึกษาว่าแสงตกกระทบทรงกลมแล้วเกิดแสงเงาอย่างไรเป็นต้นดังนั้นดาวินชีจึงเป็นผู้ชื่นชอบแสงเงาอย่างแท้จริง
างที่สองที่คนจะไม่ค่อยรู้จักดาวินชีนะครับในมุมนี้มากคือเขาเป็นคนที่วาดภาพพฤกษศาสตร์หรือต้นไม้ใบไม้ได้สวยงามมากนะครับอย่างสองภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีความมีรายละเอียดนะครับมากมายเลยมีเส้นโค้งที่สวยงามนะครับเส้นโค้งสวยงามมากทีนี้เส้นโค้งสวยงามนี้นะครับผมอยากให้ดูรายละเอียดบางอย่างนะครับที่ไม่ใช่พฤกษศาสตร์ดาวินชีเวลาวาดภาพคนนะครับบุคคลเนี่ยนะครับบางคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษก็ตามเนี่ยนะครับหากมีผมอยากศกนะครับอยากศกเนี่ยเส้นโค้งก็จะบิดงอคล้ายๆสวยงามแบบนี้นะครับหรือแม้แต่พวกภาพเกลียวน้ำนะครับเกลียวน้ำนะครับก็จะเวียนวนมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือนกันลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นแบบนึงของดาวินชีเช่นกันนะครับวอลเตอร์ไอแซคสันนะครับผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับซึ่งผมแปลมาเนี่ยนะครับบอกว่าการวาดภาพของดาวินชีนี่นะครับนะจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากคือว่าลักษณะเกลียวนะครับไม่ว่าจะเกลียวที่อยู่ในพฤกษศาสตร์เส้นผมคนนะครับหรือว่าสายน้ำวนเป็นต้นและอย่างที่3นะครับดาวินชียังเป็นนักสังเกตลักษณะทางธรณีวิทยานะครับที่ละเอียดยิบเลยภาพนี้สำคัญอย่างไรนะครับผมนำภาพนี้มาเพราะว่าน่าจะเป็นภาพแรกที่เป็นผลงานด้านศิลปะของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเป็นภาพทิวทัศน์นะครับหุบเขาอาโนซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านจุดสำคัญคืออะไรครับจุดสำคัญคือภาพนี้ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ธรรมดาเหมือนกับที่ศิลปินทุกคนวาดนะครับแต่เก็บรายละเอียดนะครับการซอกกล่อนนะครับที่น้ำนะครับซอกกล่อนหินผาต่างๆนะครับรายละเอียดทางธรณีวิทยาได้อย่างสวยงามมากนะครับดาวินชีเนี่ยชอบนะครับชอบไปปีนป่ายภูเขานะครับแล้วสังเกตพวกฟอสซิลต่างๆเราค้นพบว่าพบฟอสซิลของพวกสัตว์ทะเลนะครับขึ้นอยู่ที่สูงๆหลายระดับเลยแล้วเขาก็สรุปว่าไงครับเขาบอกว่าเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าน้ำท่วมโลกนี่มันครั้งใหญ่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าฟอสซิลเนี่ยมันอยู่หลายระดับดังนั้นไอการที่มีน้ำท่วมใหญ่ครั้งเดียวเนี่ยกับการมีฟอสซิลนะครับของพวกสัตว์ทะเลหลายระดับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนั่นคือข้อสรุปของดาวินชีนะครับข้อ4นี่น่าสนใจมากเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยแม้ว่าจะไม่เรียนสูงนะครับและคณิตศาสตร์นี่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับแต่เป็นคนที่ใช้เรขาคณิตอย่างกว้างขวางมากเลยแล้วก็พยายามแก้โจทย์บางอย่างที่คนโบราณเนี่ยพยายามนะครับนั่นคือเรามีวงกลม1วงมีพื้นที่ระดับ1นะครับเราต้องการจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้วยวงเวียนและไม้บรรทัดเนี่ยให้มีพื้นที่เท่ากับวงกลมนะครับจะทำได้อย่างไรดาวินชีเนี่ยวาดภาพมาเป็นร้อยเลยนะครับถ้าเห็นวงพวกนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็กวงน้อยเนี่ยนั่นคือความพยายามของดาวินชีในการที่จะวาดภาพนี้ขึ้นมานะครับแต่ไม่สำเร็จครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าจำนวนอัตตกยะเนี่ยไม่สามารถที่ทำอย่างนั้นได้นะครับด้วยวงเวียนและไม้บรรทัดนะครับนี่คือลูก้าปาโชลีนะครับเป็นคนร่วมสายดาวินชีเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักบัญชีด้วยนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเขียนหนังสือนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็ดาวินชีช่วยวาดภาพประกอบนะครับเป็นภาพเรขาคณิตที่สวยงามเป็นสามมิติเลยเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่วาดภาพแบบนี้ปาโชลีลูก้าปาโชลีเนี่ยมีความสำคัญอีกคือเรื่องเกี่ยวบัญชีเขาคิดค้นระบบบัญชีคู่ขึ้นมานะครับและปัจจุบันยังใช้อยู่นะครับดังนั้นลูก้าปาโชลีเมื่อบุคคลเมื่อประมาณ500กว่าปีก่อนเนี่ยจึงถือว่าเป็นบิดาของระบบบัญชีสมัยใหม่เลยทีเดียวนะครับภาพนี้ก็เรขาคณิตเช่นกันและเป็นภาพไอคอนของดาวินชีเลยนะครับวิทูเวนแมนนะครับหัวใจอยู่ตรงไหนวิทูเวนแมนเนี่ยมาจากแนวคิดของวิทูวิอุสนะครับเป็นสถาปนิกชาวโรมันที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยมีสัดส่วนต่างๆนะครับที่น่าจะสะท้อนธรรมชาติได้แล้วก็สัดส่วนนี้น่าจะไปใช้กับเรื่องทางสถาปัตยกรรมหรือว่าศิลปะแล้วก็กำหนดรูปร่างต่างขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีศิลปินหลายคนพยายามวาดภาพแต่วาดออกมาก็ไม่สวยจนท่านดาวินชีมานะครับบอกว่าถ้าวงกลมกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในด้วยกันเป๊ะๆตรงศูนย์กลางจุดตรงสะดือของคนเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่บริเวณอวัยวะเพศเนี่ยครับนะเป็นศูนย์กลางของเสี่ยมจัตุรัสนะครับภาพนี้จึงมีความสวยงามเช่นนั้นข้อ5นะครับดาวินชีมีความเก่งกาจเรื่องเครื่องจักรกลด้วยนะครับอย่างเช่นภาพนี้คือเครื่องจักรในการขุดดินเดี๋ยวจะมาเห็นอีกครั้งนะครับว่าทำไมต้องออกแบบตัวนี้ด้วยส่วนอันนี้คือแม่แรงนะครับแล้วก็เป็นพวกลูกปืนต่างๆจริงๆแล้วดาวินชีมีภาพหลายสิบภาพหรือยังเป็นร้อยภาพเลยนะครับที่เกี่ยวเครื่องจักรกลผมมีคลิปสั้นๆให้ดูนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับการเฉลิมฉลองโดยคนที่มีเรียกว่ามีฐานะดีนะครับก็จะเรียกว่าใช้เครื่องจักรในการฉลองขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการสร้างฉากนะครับแล้วก็นำเอาตัวแสดงเนี่ยขึ้นไปแสดงข้างบนนะครับดาวินชีก็เป็นคนที่จัดฉากนะครับออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการนั่นเองและข้อ6นะครับข้อ6ดาวินชียังเป็นนักออกแบบยุทโธปกรณ์ด้วยเพราะว่ารู้เรื่องเครื่องจักรกลใช่ไหมครับอย่างนี้คือเครื่องจักรสังหารซึ่งมีเคียวนะครับหมุนวนไปขณะที่มันรถเคลื่อนไปตัดคนขาดได้นะครับเขารู้เรื่องนี้อย่างไรเขาศึกษาครับดาวินชีเนี่ยเป็นนักอ่านตัวยงแล้วก็สะสมหนังสือมากอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทางอาวุธของอาวุธสงครามด้วย
อาวุธยุทโธปกรณ์แบบอื่นนะครับเช่นเรียกว่าหน้าไม้ขนาดยักษ์นะครับลองดูขนาดคนสิครับเล็กกว่าหน้าไม้นี้มากเลยนะครับแล้วก็ดาวินชีก็รู้ได้ว่ายิ่งดึงมาไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งไปได้ไกลมากแค่นั้นนะครับนี่ยังรถถังดาวินชีนี่น่าจะเป็นคนแรกๆของโลกนะครับที่ออกแบบรถถังรูปร่างคล้ายเต่านะครับคล้ายเต่าบวกจานบินครับข้อ7นี่คนไม่ค่อยรู้กันดาวินชีแม้ว่าจะเป็นศิลปินนะครับแล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้ดีเนี่ยนะครับคนจะรู้แค่นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นนักออกแบบเครื่องดนตรีด้วยนะครับอย่างเช่นกลองที่โปรแกรมได้ฟังดีนะครับโปรแกรมได้แปลว่าอะไรออกแบบฟันเฟืองนะครับที่หมุนไปนะครับเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็ไปตีกลองตามเรียกว่าฟันเฟืองที่ไปขับเครื่องจักรนะครับหรือจักรกลเนี่ยนะครับให้ไปตีกลองตามจังหวะที่ออกแบบไว้นะครับหรืออย่างเครื่องตีที่ซับซ้อนดาวินชีนะครับวิโอลาออร์แกนิสต้านะครับเหมือนกับไวโอลินบวกออแกนมาผสมกันดาวินชีก็ออกแบบเช่นกันปัจจุบันมีการสร้างตัวเครื่องนี้นะครับขึ้นมาจากแบบที่ดาวินชีวาดไปแล้วนะครับข้อ8นี่เป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์เลยนะครับคืออยากจะบินได้ดาวินชีมีจุดน่าสนใจจุดหนึ่งครับคือการที่เขาสังเกตการบินของนกเชื่อไหมครับสายตาเขาคมกริบขนาดไหนเขาเห็นว่านกบางชนิดนะครับกระพือปีกขึ้นเร็วกว่ากระพือปีกลงบางชนิดกระพือปีกลงเร็วกว่ากระพือปีกขึ้นอะไรต่างเป็นต้นนะครับบางชนิดเนี่ยนะครับกระพือปีกขึ้นลงเท่าๆกันเป็นต้นแล้วก็เขาเนี่ยยังออกแบบเครื่องร่อนนะครับที่บอกว่าต้องใช้พลังงานมนุษย์เนี่ยบินไปได้ด้วยภาพนี้เรียกว่าเกลียวอากาศซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าน่าจะเป็นการที่ดาวินชีพยายามจะเรียกว่าออกแบบเครื่องจักรกลที่บินได้นะครับใช้คน4คนนะครับในการขับเคลื่อนมันแต่ว่าวอเตอร์ไอแซคสันผู้เขียนหนังสือดาวินชีนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่อุปกรณ์ในการประกอบฉากละครเท่านั้นเองข้อ9นะครับเรื่องนี้หลายคนคงพอทราบนะครับดาวินชีเป็นนักกายวิภาคด้วยผ่าศพนะครับผ่าศพจำนวนมากเลยแล้วก็มี2ช่วงของชีวิตที่เขาผ่าศพอย่างเข้มข้นนะครับภาพซ้ายนะครับนักบุญเยโรมในถิ่นทุรกันดารนะครับเป็นภาพวาดกายวิภาคภาพแรกของดาวินชีน่าสนใจอย่างไรนะครับน่าสนใจที่ว่าการแสดงสีหน้าของท่านนะครับนักบุญเยโรมนะครับแสดงความเจ็บปวดจากการทุกข์ทรมานตนเองนะครับแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงกล้ามเนื้อนะครับบริเวณคอไหปลาร้านะครับและหน้าอกเนี่ยนะครับนะเดิมทีเนี่ยนะครับวาดไว้ผิดแล้วต่อมาเนี่ย20ปีต่อมาดาวินชีแก้ให้ถูกต้องหลังจากที่ไปผ่าศพจำนวนมากแล้วจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะดาวินชีเนี่ยเป็นนักสมบูรณ์แบบนะครับคนที่รักความสมบูรณ์แบบมากมักจะเก็บงานตัวเองไว้หากคิดว่ายังไม่สำเร็จเนี่ยก็จะแก้งานไปเรื่อยอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ยังวาดไม่เสร็จนะครับแล้วก็ภาพอื่นนะครับที่ดาวินชีวาดขึ้นมาเป็นกายวิภาคที่เกิดจากการผ่าศพจริงของเขาครับอย่างเช่นหัวใจนะครับดาวินชีค้นพบการสูบฉีดนะครับหรือการไหลเวียนของหัวใจเลือดในหัวใจนะครับและภาพนี้เป็นภาพของซาลาอีนะครับต้องเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญชุดดาวินชีเลยเป็นผู้ช่วยที่สนิทสนมกันมากนะครับบางคนเรียกคู่ขานะครับนะแล้วก็มีหัวใจอยู่ภายในด้วยคงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกอะไรบางอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่บางคนบอกว่าถึงขั้นจิตวิญญาณเลยทีเดียวเป็นภาพนะครับทารกในครรภ์นะครับที่ดาวินชีวาดเอาไว้นะครับจากการศึกษาการวิภาคของมนุษย์และข้อ10สุดท้ายนะครับดาวินชียังมีวิสัยทัศน์ในการออกแบบเมืองด้วยครับในสมัยนั้นนะครับมีโรคระบาดนะครับแล้วตายกันที่ประมาณ1/3ของเมืองเลยนะครับนะหรือยุโรปเลยด้วยซ้ำไปนะครับดาวินชีก็มองว่าโรคระบาดเนี่ยมาจากการที่คนอยู่แออัดนะครับแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะนะครับออกแบบเมือง2ชั้นนะครับชั้นบนเป็นชั้นที่สะอาดนะครับสวยงามผู้คนเดินไปสวยงามชั้นล่างเป็นชั้นที่ทำการค้านะครับขนส่งมีระบบเรียกว่าระบายน้ำต่างๆนี่คือแบบจำลองของเมืองที่ดาวินชีเรียกว่าออกแบบเอาไว้เมื่อ500ปีก่อนดาวินชียังเป็นนักเขียนแผนที่ด้วยนะครับอันนี้หลายคนคงไม่ทราบนี่คือแผนที่ของเมืองอิโมลานะครับซึ่งดาวินชีเนี่ยจ้างคนนะครับเดินไปตามที่ต่างๆแล้ววัดระยะทางแล้วออกแบบเครื่องวัดระยะทางว่าไปไกลแค่ไหนแล้วแล้วก็นำเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลนะครับแน่นอนว่าสมัยใหม่มองเป็นว่าข้อมูลสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางการทหารได้ทีเดียวและภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้ย้อนกลับไปที่แผนที่ภาพแรกที่ผมบอกยังจำเรื่องเมืองพิซ่าได้ไหมครับถึงฟลอเรนซ์พิซ่าเนี่ยนะครับอยู่ติดทะเลนะครับฟลอเรนซ์อยู่ลึกเข้ามาแต่สองเมืองนี้เชื่อมกันด้วยแม่น้ำอาโนนะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรสองเมืองนี้เกิดข้อพิพาทกันนะครับแล้วดาวินชีเนี่ยได้เสนอแนวคิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งทหารไปรบหรอกแต่เราเบี่ยงเบนสายน้ำไม่ให้ไปที่เมืองพิซ่านะครับนะครับโดยการใช้เครื่องจักรต่างขุดคลองต่างครับแล้วให้คนกำลังคนไปขุดคลองเบี่ยงสายน้ำทำให้พิซ่าเนี่ยนะครับขาดน้ำหรือว่าสามารถไม่สามารถลำเลียงพวกอาหารสินค้าต่างๆเข้ามาได้แล้วพิซ่าก็ยอมแพ้ฟลอเรนซ์ไปเองหนังสือแนะนำนะครับผมแปลมาจากเลโอนาร์โด ดาวินชีนะครับของวอเตอร์ไอแซคสันซึ่งมีความหนาและความละเอียดมากเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจสุดท้ายนะครับ
นี่คือคำกล่าวของจอร์เจโอวาซารีนะครับเป็นศิลปินนักเขียนชั่วประวัตินะครับที่เขียนประวัติของดาวินชีขึ้นมาบอกว่าบางครั้งก็ราวกับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่คนคนหนึ่งจะรับพรสวรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ให้มีความสง่างามและความสามารถพิเศษมากมายมหาศาลถึงขนาดที่ว่าทุกการกระทำของเขาเป็นดุจเทพนิรมิตและทุกสิ่งที่เขาทำนั้นสุดยอดราวกับเป็นฝีมือของถวยเทพมากกว่าเป็นฝีของมนุษย์และนี่คือ10แง่มุมที่น่าทึ่งของเลโอนาร์โด ดาวินชีนะครับที่นำมาฝากกันพบกับรายการยูเรกาครั้งใหม่ได้ในตอนหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice